ดียามเช้าครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับช่องบ่าวลิ้นนะครับที่ถนนหลานหลวงนะครับเลี้ยวขวามาจะไปขึ้นสะพานพระราม8ถนนจักรพรรดิถนนนครสวรรค์นะครับข้างหน้าอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่เขาชดเชยวันหยุดให้นะครับเห็นเขาบอกว่าหยุด4วันเลยนะครับไปออกถนนราชดำเนินนอกนะตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปสวนอัมพรนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสนามหลวงผ่านฟ้าผมก็จะตรงไปนะครับขึ้นสะพานพระราม8เลี้ยวซ้ายก็ไปสนามหลวงสน.นางเลิ้งจากแยกจอปรอนะครับไปพุทธมณฑลนะครับสะพานพระราม8ข้างล่างก็จะเป็นแยกบางขุนแยกบางขุนพรมนะแยกวิสุทธิกษัตริย์สะพานพระราม8นะครับวันนี้พาทุกคนนั่งรถเที่ยวกันนะครับเช้าวันอาทิตย์ก็เป็นวันอาทิตย์ที่13นะครับธันวาคม63นะครับปลายปีสะพานพระราม8นะครับข้างหน้านี้ตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางปิ่นเกล้านะครับสะพานที่สวยงามนะครับที่สุดอีกสะพานหนึ่งเลยนะครับสะพานพระราม8นะครับวันนี้ท้องฟ้าก็โล่งนะครับข้ามไปฝั่งไปทางพุทธมณฑลนะครับตลิ่งชันไปทางโน้นนะวันนี้ก็จะไปพุทธมณฑลสาย4นะครับผมก็จะไปวิ่งงานหลังจากมาส่งของที่โคเบเสร็จนะครับก็จะไปเก็บงานต่อที่พุทธมณฑลสาย4นี่ครับโอ้โหบรรยากาศสวยงามนะครับข้ามมาจากสะพานพระราม8นะครับไปพุทธมณฑลปิ่นเกล้าโค้งสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบางยี่ขันนะครับข้างล่างก็เห็นวัดบางยี่ขันก็วิ่งกันเรื่อยๆนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะก็วิ่งกันสบายๆตามหลังกันไปวันหยุดอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลายคนก็หยุดแต่ผมก็ยังทำงานอยู่นะครับ
ทางนี้นะครับก็จะมาทางปิ่นเก้านะครับพาซ่าปิ่นเก้าแล้วก็เป็นคู่ขนานลอยฟ้านะครับที่วิ่งอยู่นี่เส้นนี้ก็ผ่านบ่อยนะครับแล้วก็รีวิวบ่อยด้วยนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับนี่พาซ่าปิ่นเก้านะครับบอกว่าเป็นถนนลอยฟ้าที่สวยงามนะครับเส้นนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าโอ้มาพอดีรถไฟฟ้าก็มาพอดีนะครับขับที่เรื่อยนะครับสบายสบายนั่งรถเที่ยวกันวันนี้จะไปโน่นนะครับพุทธมณฑลสาย4ดูกันแบบยาวๆไปนะท้องฟ้าก็โล่งนะครับโล่งโปร่งนะครับแต่ว่าจะอาจจะไม่ค่อยสดใสเต็มที่นะครับวิ่งกัน60-70นะครับต้องวิ่งเร็วขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีนะครับข้างล่างก็วิ่งคู่กันไปพี่น้องนะครับเขามาให้บ่าวดินมารีวิวแถวตลิ่งชันนะครับสวนซอยสอนอะไรนะถนนสวนผักใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับก็พอดีวิ่งงานอยู่นะครับจะวิ่งเส้นนี้นะครับคู่ขนานลอยฟ้าไปพุทธมณฑลสาย4นะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับก็เป็น FCก็ออกมานะครับอยากจะให้มาถนนสวนผักนี่ก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างฝั่งขวาของคู่ขนานลอยฟ้านี่แหละก็อยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชันลอยฟ้านะครับสูงจากข้างล่างก็ประมาณตึก5ชั้นนะครับนี่รถไม่เยอะนะครับขาเข้ารู้สึกว่ารถจะวิ่งกันเยอะกว่านะครับขาออกก็ไม่เท่าไหร่นะวิ่งสบายทางลงนะครับบางแคบางบัวทองทางหน้านี้นะครับ
ับไปตามป้ายนะครับนครปฐมตรงไปวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าจะมีฝุ่นนะครับนี่ PM 2.5 เนี่ยมองดูแล้วมันเป็นออกเหลืองๆนะแต่ว่าหมอกก็มันก็สายแล้วนะถ้าจะว่าหมอกนี่มันก็9โมงกว่าความยาวน่าจะสัก14กิโลเมตรนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจากปิ่นเกล้านะครับไปลงพุทธมณฑลก็จะถึงทางออกแล้ว1กิโลข้างหน้านี่ทางนี้นะครับก็ไปจังหวัดนครปฐมนะครับนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีครับจะไปสมุทรสาครก็ได้ผ่านอำเภอกระทุ่มแบนนะครับไปสมุทรสาครถนนในเมืองไทยนะครับถนนในประเทศไทยของเรานะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็จะถึงทางลงแล้วนะครับนี่พุทธมณฑลนครปฐมคู่ขนานลอยฟ้าก็คงจะมาสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางลงไปถนนบรมราชชนนีด้านล่างนะครับก็วิ่งต่อกันไปนครปฐมหรือว่าไปพุทธมณฑลสาย2สาย3สาย4นะครับไปได้สาย2น่าจะเลยมาแล้วนะครับถ้าลงไปนี่ก็จะเจอสายพุทธมณฑลสาย3จากข้างบนลงมาก็เป็นทางออกต่างจังหวัดอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ออกไปทางนครปฐมนะครับกำแพงแสนหรือว่าสามพรานกำลังจะเข้าหน้าแรงนะครับตอนนี้หมดฝนไปแล้วนะข้างหน้านี่ก็จะเป็นสะพานนะครับของถนนพุทธมณฑลสาย3นะเลี้ยวซ้ายก็ออกทางถนนเลี้ยวซ้ายต่อไปก็จะไปพุทธมณฑลสาย4สาย5สาย6สาย7
างนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราออกไปเที่ยวไปซื้อไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปกินข้าวกันนะครับทางนี้ก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดมีอะไรอย่างตลาดน้ำอย่างตลาดดอนหวายนะวัดดอนหวายก็ไปเส้นนี้นะหรือว่าวัดไร่ขิงนะครับนครปฐมอะไรเงี้ยไปเส้นนี้ออกไปเที่ยวกันกินข้าวนอกบ้านกันหรือว่าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนะครับก็จะไปทางนี้เหมือนกันถ้าจะไปวัดดอนหวายนะครับเป็นตลาดน้ำวัดดอนหวายนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของนะครับของกินมากมายนะครับผมมาไปบ่อยชอบไปซื้อเป็ดพะโล้นะครับมาทำมากินนะนี่ก็น่าจะเป็นรถที่เขาวิ่งออกไปกินข้าวนอกบ้านเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับคนก็ออกต่างจังหวัดก็เยอะเดี๋ยวผมก็จะออกพุทธมณฑลสาย4คลิปนี้ก็คงจะยาวเกินแล้วยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่องบ่าวลิศจะได้ไม่พลาดคลิปการเดินทางนะครับบนถนนหนทางนะครับผมก็จะออกตรงตำบลต้นสาย4สารยานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลำลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ